คุณคงรู้จักอีลอนมัสก์ชายผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นไอรอนแมนที่มีอยู่ในชีวิตจริงและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของอีลอนมัสก์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ปูมหลังของอีลอนมัสก์อีลอนมัสก์เกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1971ที่เมืองพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้โดยที่เขามีน้องชาย1คนและมีพี่สาวอีก1คนซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ได้หย่าร้างกันตั้งแต่เขายังเป็นเด็กโดยที่อีลอนอาศัยอยู่กับแม่เพียง2ปีก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับคุณพ่อที่แต่งงานใหม่และเมื่อตอนที่เขามีอายุได้17ปีเขาก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาและได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยควีนแต่เขาก็เรียนอยู่ที่นี่ได้เพียงแค่2ปีเขาก็ได้ลาออกไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแทนแล้วเรียนจบปริญญาตรีพร้อมกันถึง2ใบนั่นก็คือในสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาฟิสิกส์จากนั้นในปี1995อีลอนก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาเอกในสาขาวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่หลังจากที่เขาเรียนได้เพียงแค่2วันเขาก็ตัดสินใจลาออกและออกไปตั้งบริษัทเป็นของตัวเองอันดับที่9นอนหนังสือที่แท้จริงอีลอนในวัยเด็กนั้นเขาเป็นคนที่ชื่นชอบและจริงจังกับการอ่านหนังสือเอามากๆบ่อยครั้งที่ครอบครัวของเขาออกไปซื้อของข้างนอกบ้านแล้วพบว่าอีลอนนั้นหายตัวไปซึ่งพวกเขาก็สามารถตามตัวอีลอนได้ตามร้านขายหนังสือและในทำนองเดียวกันทุกๆวันหลังเลิกเรียนตอนบ่าย2อีลอนจะไปคลุกตัวอยู่ที่ร้านหนังสือหรือไม่ก็ไปอยู่ตามห้องสมุดจนถึง6โมงเย็นเขาจริงจังกับการอ่านหนังสือแทบทุกหมวดหมู่ตั้งแต่การ์ตูนนิยายสารคดีหนังสือวิทยาศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งหนึ่งในหนังสือที่เขาชื่นชอบก็คือ The Ultimate Hitchhiker Guide to the Galaxy ที่ว่าด้วยเรื่องของการท่องอวกาศซึ่งก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในชีวิตของเขาโดยที่อีลอนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเขาก็ได้อ่านหนังสือที่มีอยู่ในร้านและในห้องสมุดจนหมดแล้วจนต้องขอให้บรรณารักษ์สั่งหนังสือมาเพิ่มเพื่อที่เขาจะได้อ่านมันและด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัวใช้ชีวิตคุกคลีอยู่กับหนังสือและมีบุคลิกที่งุ่มง่ามทำให้เขาดูแปลกในสายตาของเด็กวัยเดียวกันนั่นจึงทำให้เขาเป็นคนที่แทบจะไม่มีเพื่อนเลยแต่ถึงอย่างนั้นคุณพ่อของอีลอนก็มักจะพาเขาไปที่ไซต์งานก่อสร้างเสมอๆซึ่งมันก็ได้ทำให้เขาสนุกไปกับการที่ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรอันดับที่8เงินก้อนแรกของอีลอนมัสก์ในตอนที่อีลอนมีอายุได้9ขวบเขาก็ได้เห็นคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกในห้างสรรพสินค้าซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากสำหรับเขาจนต้องขอร้องให้พ่อซื้อให้ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้คอมพิวเตอร์ Commodore VIC 20มาไว้ในครอบครองและมันก็มาพร้อมกับคู่มือวิธีการสร้างโปรแกรมขั้นพื้นฐานซึ่งคนทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ6เดือนกว่าที่จะเขียนโปรแกรมเสร็จตามคู่มือแต่อีลอนกลับทำมันสำเร็จด้วยเวลาเพียง3วันเท่านั้นและเมื่อเขามีอายุได้12ปีเขาก็ได้เขียนเกมตัวหนึ่งขึ้นมาโดยให้ชื่อว่า Blaster ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายวิทยาศาสตร์และเขาก็ได้ขายมันให้กับนิตยสาร PC and Office Technology ในราคา500เหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มากพอสมควรสำหรับเด็กอายุ12ในเวลานั้นอันดับที่7เส้นทางธุรกิจของอีลอนมัสก์ในปี1995หลังจากที่เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทซิปทูขึ้นมาโดยได้รับเงินลงทุนมาจากนักลงทุนอิสระและเขาก็ได้ขายมันให้กับบริษัทคอมแพคในราคา304ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่เขาได้รับเงินจำนวน22ล้านเหรียญจากหุ้น 7% ที่เคยเป็นของเขาและหลังจากนั้นในปี1999อีลอนก็ได้ก่อตั้งบริษัท X.com ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบชำระเงินในโลกออนไลน์และได้ควบรวมกิจการเข้ากับบริษัทคอนฟินิตี้และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น PayPal ในภายหลังก่อนที่จะขายมันให้กับ eBay ในปี2002ด้วยราคา 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเขาก็ได้รับส่วนแบ่งมา180ล้านเหรียญและในปีเดียวกันนี้เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัท SpaceX ขึ้นมาและต่อมาในปี2004ก็ได้ไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเกิดใหม่อย่าง Tesla Motor ด้วยเงินลงทุนมากถึง70ล้านเหรียญสหรัฐเพราะเขาเล็งเห็นว่าพลังงานทดแทนจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับโลกในอนาคตและในปี2006เขาก็ได้ลงทุนในบริษัท Solar City ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเงินจำนวน10ล้านเหรียญสหรัฐและในปี2013อีลอนได้ประกาศแนวความคิดเกี่ยวกับไฮเปอร์ลูปที่เป็นการขนส่งความเร็วสูงด้วยท่อสูญญากาศและในปี2015เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัท Open AI ที่จะพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อทำให้ AI ปลอดภัยและมีประโยชน์สำหรับมนุษย์มากที่สุดและต่อมาในปี2016เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัท Neuralink ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาการประสานการทำงานของสมองมนุษย์เข้ากับ AI โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สมองมนุษย์ก้าวทันความสามารถของ AI ให้ได้และในปลายปีเดียวกันนี้เขาได้ก่อตั้งบริษัท The Boring Company ขึ้นมาซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการขุดเจาะอุโมงค์อันดับที่6อีลอนมัสก์กับการก่อตั้ง SpaceX
ในปี2002อีลอนได้เดินทางไปที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเพื่อติดต่อขอซื้อขีปนาวุธนิปเปอร์ที่ปลดประจำการแล้วมาใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของขึ้นไปบนอวกาศซึ่งมันก็มีราคามากถึง8ล้านเหรียญสหรัฐและอีลอนก็คิดว่าแพงเกินไปเขาจึงคิดจะตั้งบริษัทสร้างจรวดขึ้นมาเป็นของตัวเองนั่นจึงได้ทำให้ SpaceX ถือกำเนิดขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐและเขาก็ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่างๆอีกมากมายซึ่งในปี2008ที่ผ่านมาจรวดของพวกเขาก็สามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกได้เป็นผลสำเร็จและได้มีการเซ็นสัญญากับ NASA เป็นมูลค่าสูงถึง 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการส่งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปบนสถานีอวกาศและต่อมาในปี2015 SpaceX ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการส่งจรวดขึ้นไปบนวงโคจรและสามารถนำจรวดลำนั้นกลับมาที่โลกได้ซึ่งการนำจรวดกลับมาใช้ได้ใหม่แบบนี้จะเป็นการลดต้นทุนในการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศได้อย่างมหาศาลซึ่งเป้าหมายระยะยาวของ Elon Musk และ SpaceX ก็คือการไปสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารเพื่อการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติอันดับที่5อีรอนมัสคือไอรอนแมนที่มีอยู่ในชีวิตจริงเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอีรอนมัสคือไอรอนแมนที่มีอยู่ในชีวิตจริงซึ่งเจ้าคำกล่าวที่ว่านี้มันก็มีที่มาเหมือนกันโดยที่จอห์นฟาฟโลผู้กำกับชื่อดังได้เปิดเผยเอาไว้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมนเขานึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะสร้างโทนี่สตาร์ที่เป็นมหาเศรษฐีอัจฉริยะออกมาให้สมจริงได้อย่างไรซึ่งทางโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก็ได้แนะนำขึ้นมาว่าเราควรไปหาอีรอนมัสและหลังจากการพบปะพูดคุยจอห์นก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าอีรอนมัสคือแรงบันดาลใจในการสร้างโทนี่สตาร์ของเขาและนอกจากนี้อีลอนก็ได้มีโอกาสไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ไอรอนแมน2อีกด้วย Engines are fantastic. Oh, thank you. Yeah. Good idea for an electric jet. You do. Yeah. Then we'll make it work. อันดับที่4เมื่อก่อนอีลอนกลัวความมืดในตอนเด็กๆหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหากับการกลัวความมืดซึ่งอีลอนในวัยเด็กเองก็เช่นเดียวกันเขาเป็นเด็กที่กลัวความมืดเอามากๆแต่สิ่งที่ทำให้ความกลัวของเขาหายไปก็คือข้อมูลและความรู้ที่เขาได้จากการอ่านหนังสือโดยที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าตอนเด็กๆผมกลัวความมืดมากแต่เมื่อผมเข้าใจว่าความมืดก็แค่การไม่มีโฟตอนอยู่ในความยาวคลื่นที่เรามองเห็นได้เท่านั้นและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยกลัวความมืดอีกเลยอันดับที่3อย่าท้าอีลอนมัสก์ในเดือนมีนาคมปี2018ได้มีกรณีที่ข้อมูลผู้ใช้ Facebook กว่า50ล้านรายชื่อถูกบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแห่งหนึ่งนำไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสมทำให้เกิดกระแสต่อต้าน Facebook ขึ้นมาจนมีการติด Hashtag Delete Facebook มากมายจากผู้คนใน Twitter ซึ่งในเหตุการณ์นี้อีลอนได้ตอบกลับนายไบรอันแอคตันว่า Facebook คืออะไรและมันก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากถึงขนาดมีคนท้าให้อีลอนลบแฟนเพจ SpaceX ทิ้งไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ลบแฟนเพจ SpaceX และ Tesla ออกไปจริงๆอันดับที่2โรงเรียนของอีลอนมัสก์อีลอนเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการสอนของโรงเรียนในปัจจุบันโดยที่เขาได้เปิดเผยกับเบจิงทีวีว่าเขาได้สร้างโรงเรียนเล็กๆขึ้นมาโดยมีชื่อว่า Ad Astra ที่แปลว่าไปสู่ดวงดาวโดยยึดตามแนวความคิดที่ว่าเด็กทุกคนมีความชื่นชอบและความถนัดที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการสอนที่ดีจะต้องปรับให้ตรงตามความถนัดและทักษะที่เด็กมีซึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีระดับชั้นและจะเน้นการสอนให้เด็กรู้จักการแก้ไขปัญหาแทนการท่องจำโดยที่อีลอนได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าถ้าเราต้องการสอนว่าเครื่องยนต์ทำงานอย่างไรวิธีการสอนแบบเก่าจะสอนเด็กว่าไขควงคืออะไรประแจคืออะไรและวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรซึ่งวิธีการแบบนี้อีลอนมองว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กแต่ที่โรงเรียนของเขาจะให้เด็กดูเครื่องยนต์ของจริงให้เล่นกับมันให้ลองแยกชิ้นส่วนมันแล้วเด็กจะได้รู้ว่าการที่พวกเขาจะแยกชิ้นส่วนมันได้นั้นมันจำเป็นต้องใช้ไขควงใช้ประแจแล้วเด็กจะรู้ว่าต้องใช้มันตอนไหนและต้องใช้มันอย่างไรซึ่งการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเกิดความเชื่อมโยงและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้อันดับที่1อีลอนมัสก์ในปัจจุบันจากการอัปเดตของ Forbes ประจำปี2018พวกเขาจัดอันดับให้อีลอนมัสก์เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับที่25ของโลกและเป็นมหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับที่54ของโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่เขาถือครองกว่า 19,400 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 628,000 ล้านบาทและหลังจากนี้อีลอนมัสก์จะเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปนั่นเอง